สวัสดีครับอตอมไดรีก่การเงินนะครับวันนี้เรามาอยู่ในซีรีส์ให้เงินทํางานครับสร้างพอร์ตเงินล้านให้เงินทํางานในอีพีที่สิบแปดแล้วสิบแดนี่สิบแปดเนาะสิบแปดแล้วนะครับก็โอ้โหมาไกลเหมือนกันนะครับมากันตั้งแต่ต้นปีนะครับจนมาถึงเดือนเก้าสิ้นเดือนเก้าแล้วนะครับผ่านไปสามไตรมาสแล้วนะครับพอร์ตของทุกคนเป็นยังไงบ้างครับคือพอร์ตของผมเนี่ยนะวันนี้เนี่ยพอร์ตให้เงินทํางานก็น่าจะบวกอยู่นะแต่ก็ มันก็ถือว่าระทึกดีเนาะเพราะว่าเป็นปีที่แบบมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ต้นปีที่ก็มีอะไรนะั้นมิสไซล์มีนิวเคลียร์ใช่ไหมมีเรื่องของอะไรกับวายรรัสโคโรนานะครับที่ออกมาคือแบบเรามีเรื่องราวกันตลอดทุกอย่างเลยอ่ะนะครับแล้วก็มีเรื่องอ,อในเรื่องของการเมืองด้วยนะครับมีเรื่องนูน่นเรื่องนี้เรื่องนั้น โอ้โหปีนี้ครบลถจริงๆนะครับเหลืออีกต้อง3เดือนยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเรามาดูกันว่าพอร์ตให้เงินทํางานใน e ีีนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาเริ่มดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับพอร์ตให้เงินทํางานนะมูลค่าลดลงครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับสิวันที่ผ่านมา2ออาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหแย่เลยครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันปรับตัวแย่ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ในวันที่อัดคลิปนะครับ วันที่สองออตุลาคมนะครับคือผมอัดย้อนหลังเนาะสองตุลาคมครับคือวันนี้เป็นวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโดนัลดทรัมป์กับภรรยานะครับ ติดโควิด -19 นะครับคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ค่อยดีต่อภาพรวมเท่าไหร่นะครับแต่ก็จริงๆผมแอบเรียกว่าแอบเห็นใจแล้วแอบสงสารคุณทัป์เขาเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนบอกว่าไม่ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นจริงไม่ติดจริงนะครับแต่อีกฝั่งนึงก็คือแช่งครับไม่เชื่อแล้วยังแช่งอีกนะครับแปลว่ามันไม่มีคนแบบเรียกว่าไม่มีคนซัพพอร์ทรัป์เลยนะครับไม่มีใครเชื่อเลยว่าเขาติดส่วนคนที่เชื่อว่าติดก็แช่งอีกว่าเอางั้นก็ ตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามผมนะผมว่ามันมันมันไม่ดีหรอกครับเพราะว่าคือทุกๆคนเขาก็อยากพยายามทําให้ประเทศมันจเจริญน,นะครับแต่ว่าวิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็อย่าไปแบ่งฝักแบ่งไฟแบ่งสีแบ่งข้างอะไรกันอย่าไปขนาดนั้นเลยนะครับก็ให้มองว่าเออนี่แหละมันก็เป็นไปาตามนี้นะครับเรามีหน้าที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะครับหาเงินออมเงินลงทุน อยู่ดูแลชีวิตให้ดีที่สุดเท่านี้เอาให้มีความสุขดีกว่าอย่าไปแปลเปลี่ยนไปตามสังคมอย่าไปแปลเปลี่ยนตามอารมณ์ของแบบหลายๆอย่างเนาะโอเคก็พามปยาวนะครับผ่อนหรืออยู่4 0 42,000นะครับก็อีก3เดือนนะครับก็อาจจะลงทุนเดือนละ20,000ยังไงก็500,000แน่นอนนะครับส่วนปันผลที่ตั้งไว้7,000นี่ผมยัง จิตใจยังตุ้ๆตุ้มตมตมเลยนะครับว่าเดือนนี้เดือนตุลาส่วนใหญ่จะมีปันผลใช่ไหมเงียบกริบเลยครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคถัดไปครับนี่คือธุรกรรมในวันที่16-30กันยายนนะครับมีแค่อย่างเดียวเลยครับผมขายกองทุน KUSXNDQ A วงเล็บ A ทั้งหมดนะครับมันก็เหลืออยู่แค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นแหละนะครับแต่ตรงนี้มันก็รวมรวมสะสมมูลค่ามาตั้งแต่ถือมาเนี่ย ก็กำไรอยู่ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ40กว่าสี่อเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยลงช่วงโควิดในทีก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็รวมๆแล้วกำไรน่าจะเป็นเป็นหลักหมื่นอยู่นะเพราะว่าผมขายรถแรกออกไปแล้วด้วยนะครับทำให้ภาพรวมนะครับผมเหลือเงินสดอยู่ที่21,755บาทโดยประมาณนะโอเคนี่คือพอให้เงินทำงานนะครับพอให้เงินทำงานอัปเดตล่าสุดนะครับ30ม e p บ e m b e r อร์นะครับหรือ30กันยายนนะ ออมรั์นะครับมี2อพอร์ตออมรั์ที่เป็นออมรั์ปกติก,กับออมรั์ที่มีเอ่อผมแยกเงินปันผลไว้นะครับรวมกันก็อยู่ประมาณสักเนี่ยแหละ20,000กว่านะครับทีนี้ลงมานะครับมีเรื่องของกองทุนรวมตัวสีแดงก็คือกองทุนอเมริกานะผมขายทิ้งหมดแล้วแต่ที่ยังเก็บไว้ในพอร์ตเหลือไว้แบบนี้คืออะไรนะครับเหลือรอจังหวะเข้าใหม่นั่นเองนะครับหลายคนถามว่าไหนบอกให้ถือยาวๆไง นะครับผมถือ k u s n d q มาปีกว่าครับมันไม่ได้ยาวมากนกักหรอกนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีความเสี่ยงที่ผมอาจจะรับไม่ได้เกิดขึ้นผมเลยขายก่อนครับพอผมขายปุ๊บเป็นไงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ติดโควิดทันทีนะครับเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ชั้นเลวนะรเรียกว่าตอนใดกันเงินทําอะไรนี่พังทุกอย่างนะครับแต่ก็อันนี้ถือว่าผมตัดสินใจถูกนะที่ขายก่อนที่จะเริ่ม เข้าสู่ในเรื่องของการเลือกตั้งการอะไรพวกนี้ผมคิดว่าการเลือกตั้งมันจะเกิดความผันผวนค่อนข้างสูงก็เลยตัดสินใจขายก่อนนะครับส่วนอสังหาที่มารั์ไทยเนี่ยแย่ลงทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผมกําลังคิดอยู่ว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่เติมไปเรื่อยๆเนาะเหมือน DCA ขาลงเลยครับยิ่งซื้อยิ่งเจ๊งนะครับตอนนี้คือจริงๆเนี่ยมูลค่ามัน5 0,000กว่าบาทแล้วมันหายไปเป็นหมื่นแล้วนะครับก็ก็เรียกว่าติดลบค่อนข้างเยอะเลยสําหรับ LHT Prop เนาะสำหรับอสังหาไทยส่วนอสังหา หาต่างประเทศก็ผสมนะครับ Principal iProp-A ด A ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เนาะแล้ถือสัดส่วนเยอะที่สุดในพอร์ตด้วยซ้ำนะครับก็ อยังยังไม่ได้ดูดีมากหนักนะครับก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยเนาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนกองทุนอื่นๆนะครับที่เป็นหุ้นบ้างหุ้นไทยเซ็นทรัสิบแย่เลยนะครับใครช่วงที่ผ่านมานี่ตั้งแต่ปลดล็อกไอตัวเรื่องของช็อตเซลนะครับปลดล็อกเรื่องของสกิทเบเกอร์เซลลิงกฟอ์นะครับก็เรียกว่า อองอหัวไม่ขึ้นแย่เลยนะครับก็ภาพรวมของเซตก็อย่างที่บอกไปครับมันเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนแล้วเนาะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยน่าลุนเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับหุ้นต่างประเทศนะครับจีน KCHXKEUX ยังเหมือนเดิมนะครับมูลค่าก็ลุมลวงกันประมาณสัก38 0 0 0 3 000, 8, 000, 9 0 0ก้็ใกล้ๆสี่หมื่นนะครับแล้วก็เอเชีย XJ8 นะครับเป็นเซฟพอร์ APDI อยู่ที่ประมาณ48 0 0ตัวนี้ก็บวกบา้ารลบบ้างวิ่งทรงๆนะครับส่วนของหุ้นครับมีหุ้นราย ตัวอยู่5ตัวนะครับก็ในต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมซื้อตัวที่4กับตัวที่5เนาะวัสดุก่อสร้างกับโรงพยาบาลน,นะครับก็เอ่อเรียกว่า ซื้อปุ๊บดอยปั๊บนะครับก็ปรับตัวลดลงกงนเป็น10%เลยทีเดียวเนาะแล้วก็ในส่วนของหุ่น3ตัวแรกนะครับธนาคารลงหนังสินเชื่อลงหนังกับธนาคารกลับมาแยกอีกแล้วเนาะส่วนสินเชื่อค่อนข้างดีครับส,สินเชื่อค่อนข้างดีเพราะว่าบริษัทก็ออกมาแล้วว่า NPL เขาลดลงด้วยแล้วก็ขยายมูลค่าได้เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยดูดีทีเดียวนะครับสัดส่วนทั้งหมดนะครับเงินสดเป็น4.9%ของพอร์ต กองทุนรวมนะครับถ้าเป็นปสังหารมัพ้์อยู่ที่26.7%แล้วเ็ก็เป็นกองทุนรวมหุ้นอยู่ที่29.1%นะครับส่วนหุ้นรายตัวอยู่ที่29.6%แล้วก็อีกอันนึงคือทองคำนะครับก็มีการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมานะก็สัดส่วนอยู่ที่9.6%ครับรวมกันแล้ว100%ี่ยพอร์ตรวมอยู่ที่440,000 2,327.45นะครับประมาณนี้เรียกว่าปรับตัวลดลงจากต้นเดือนแน่นอนนะครับหายไปหมื่นหมื่นห้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะนี่ก็คือผลตอบแทนครับก็ตั้งแต่45,007นห่ะลงไปเหลือ4,42ก็หายไปเกือบเกือบหมื่นห้าจริงๆนะครับก็ทำให้เดือนนี้ติดลบไปอยู่3.23%นนะครับแม้ว่านะครับคือต้องบอกงี้ คือผมคำนวณแบบว่าการขาย KUSN DQ เนี่ยผมไม่ได้คิดมาเป็นกำไรผมคิดแล้วก็เอากลับไปเป็นเงินสดทันทีนะครับเราก็เอามารวมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราแยกคิดในส่วนของกําไรจากการขายเนี่ยมันจะดีกว่านี้มันจะดูดีนะครับว่าเอ,อ้ต้นทุน,นเท่านี้คุณขายเนี่ยคุณกําไรนะแต่ว่าผมใช้วิธีว่าขายเสร็จเราวรวมไปคิดเป็นเงินสดไปเลยนะครับมันเลยทําให้ดูมูล,ลค่าเหมือนเอ้าก็คุณก็ขายได้สี่เปอร์เซ็นแล้วทำไมมันติดลบละ่ะก็ด้วยสัดส่วนด้วยด้วยอะไรด้วยนะครับทาให้ภาพรวม เดือนที่ผ่านมามีปันผล450บาทจากหุ้น1ตัวนะครับแล้วก็ปลายงวดนะครับก็442,327.45เนอะก็เป็นภาพรวมของเ,ออเงินในช่วงนี้นะก็เรียกว่าผมดูแล้วก็แบบซึมๆนะเพราะว่าเอ้ยมันปรับตัวแบบ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับก็เรียกว่าหวั่นใจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองสเดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า,วาเฮ้ยมันบวกมาตลอดเลยนะครับจริงๆบวกตั้งแต่เดือนสี่ละสี่ห้าเดือนที่6กมีแหวงไปหน่อยเจ็ดแปดก็บวกแต่เดือน, 5, อน,น,อกกอน9ก้ากลับมาติดลบอีกแล้วนะครับก็ก็เรียกว่าสถานการณ์ก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะทำให้ภาพรวมนะครับตลอดทั้งปีนะ,ะว่าอรอตบวกอยู่ที่ 4. 6 9กกอ็ถือว่าปรับลดกลับมาเนาะเพราะจริงๆเดือนที่แล้วมันต้องเจ็ดเปอร์เซนกว่านะครับ การเปรียบ,บเทียบเบนชมหากนะครับก็เซต t r i นะครับมี P.F. Lead นะครับแล้วก็มี MSCI หุ้นโลก l b m e Gold คือทองคำนะครับตัวแรกคือ P.F. and Lead T.R.I. นะครับก็คือว่าสังหาริมทรัพย์แล้วก็จริงๆก็รวมโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนไปนะครับอยู่ใน Lead เนอะก็ปรับตัวลดลงมา0.89อเถือว่ามันก็ยังลบเยอะมากเลยนะปีนี้นะครับส่วนเซตไทยเนี่ยปรับตัวลดลงไปอยู่ที่ลบ6.58 เรียกว่าหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับซึ่งพอร์ตผมเนี่ยลงหุ้นไทยซะเยอะซะด้วยนะครับทั้งหุ้นลายตัวแล้วก็เซ็ตเนะาะเพราะนั้นภาพรวมนี้ค่อนข้างแย่ครับสำหรับเดือนนี้ m s i AC i ACWI หุ้นโลกนะครับก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับก็ผมมีขายอเมริกาไปก็ได้รับผลกระทบตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ L b m Go ครับทองคำทองคำนี่เดือนนี้ติดลบเยอะเลยนะเป็นสถานการณ์ที่แปลกอีกแล้ว หุ้นลงทองคําลงนะครับส่วนใหญ่มันจะคานกำนาดกันเนาะมันจะวิ่งสวนทางกันเสมอแต่ช่วงเนี้มันไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะว่าสรุปทองคําก็ผันผวนหนักเหมือนกันช่วงนี้นะครับภาพรวมของเบนชมาร์กนะครับอยู่ที่ลบ4 1 5แปลว่าอะไรแปลว่าขอให้เงินทํางานชนะนะครับชนะอยู่นิด1นึงคือต้องบอกก่อนว่าบางคนถามว่าเบนชมาร์คคุณไปเอาจากไหนคุณก็มั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มันเอามาจากว่าเราแบ่ง สัดส่วนไว้ยังไงนะครับเราคาดหวังกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีผมก็เอามาเทียบแล้วก็เอามาวางไว้เอากรอบประมาณนี้แล้วผมก็ลงทุนให้มันร้อเรียนกับไอ้กรอบเบนช์มาของผมเราก็เลยเอามาเทียบกันได้ครับก็ของผมผ่อนให้เงินทํางาน3ลบ3.23ส่วนเบนช์มาลบ4.15มีส่วนต่างกันอยู่ที่0.92นะครับเพราะนั้นเนี่ยผ่อนให้เงินทํางานก็ยังชนะอยู่นะครับก็เป็นอัตราส่วน6ต่อ3 นครับประมาณนี้ชนะเบิ้ลไปนหนึเท่าทีนี้ภาพรวมตลอดทั้งปีของพอร์ตของผมก็คือ4.69เป็นบวกเนาะส่วนเบนชมร์กยังอยู่ที่บ9.94นี่ก็หนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับมีอัลฟ a าอยู่ที่14.62พอให้เงินทำงานยังชนะอยู่ใสๆนะครับส่วนสุดท้ายครับการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนกับหุ้นกับเบนชมร์นะครับก็ในส่วนแรกนะครับส่วนของอสังหาริมทรัพย์ p f Lead TRI เนี่ยทำได้อยู่ที่ลบ0.89 นะครับหุ้นไทย หุ้นที่เป็นหุ้นอสังหาไทยกับอสังหาอเมริทาใไทยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีและติดลบค่อนข้างเยอะ,เลย,เ,อะอ perform, เลยนะครับลบ1.47%จากเบนชมากเนาะก็ถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหนักๆเลยนะครับส่วน Principle i p o ป A อันนี้สังหารต่างประเทศเนาะเป็นผสมน,นมีไทยด้วยนะครับภาพรวมยังดูดีครับเป็นโอเวอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเซต50เหมือนเดิมนี่เดือนที่4ี่แล้วมั้งเนี่ยนะครับที่ว่าเซตทีติดลบ6.58 แต่เซต50ติดลบต้องลบ8.85%รนะครับนี่ก็เรียกว่าหนักหน่วงคือลงไม่หยุดเลยอ่ะแล้วเดือนเดียวลงต้องเกือบ10%ซนะครับถือว่าสบายใจเลยแหละนะครับทีนี้ในเรื่องของหุ้นต่างประเทศนะครับก็ MSCI ACWI อยู่ที่ลบ3.52ตัวที่ชนะก็คือ KCHX จีนนะครับเราก็ principal APDI นะครับสองตัวนี้ยังถือว่าชนะได้นะครับแม้ว่าจริงๆผลตอบแทนจะติดลบแต่ว่า KEUX เนี่ยติดลบต้อง3.87%เรียกว่าติดลบเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยตัวออทุกตัวเลยนะครับมักจะลบไปหมดเลยถ้าลองดูดีๆผลตอบแทนเนี่ยติดลบกืบหมดนะครับเรื่องของหุ้นรายตัวนะครับตัวธนาคารนี่ถือว่าจริงๆ ใกล้เคียงคําว่าอินไลน์มากเลยนะครับไม่ไม่ได้แย่เนาะแต่ก็ติดลบหกปเซ็นะก็คือลงทุนไปก็เงินหายไปหกจุดแปดแปดเเซ็นต์ละนะครับส่วนของโรงหนังอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันกลับมาเนาะมีผู้ติดเชื้อมาะยี่สิบสามสิบคนในแต่ละวัน ทำให้ภาพรวมค่อนข้างแย่ติดลบไปอยู่ที่ลบ10.92%นะครับอัลฟาของของเบนชมาก็อยู่ที่ลบ4.34%อันนี้ underperform แต่ว่าสินเชื่อครับสินเชื่อน่าสนใจที่ว่ากลับมาได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีการปรับตัวบวกด้วยแล้วก็ปันผลอีกด้วยคือดีครับตัวนี้ถือว่าดีเลย นะเราก็ออมทองครับก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าในการออมทองออสิเลตดูดีกว่าการไปเกียงกัไรค้าทองนะครับก็โอเวอร์เพอร์ฟอร์มกันไปส่วนสุดท้ายครับปล่อยเองเินทํางานก็ชนะเนาะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับทีนี้แผนการลงทุนกันบ้างไทยผมบอกแล้วจะย้ายไปลงหุ้นหลายตัวเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็พิจารณาสองอย่างครับถ้าเซ็ตห้าสิบ ถ้าเรามีเวลาผมมีเวลาผมจะไปลงหุ้นลายตัวแต่ถ้าไม่มีเวลาจะใช้เซ็ต50ในการซื้อเนาะทีนี้ในฝั่งของอเมริกาจีนยุโรปเอเชียครับทั้งหมดนี้ซื้อ,อนะครับตั้งใจจะซื้อเมื่อ NAV ปรับตัวลดลงเท่านั้นคือตอนนี้มันต้องมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าเขาแล้วว่าจะลดลงนะครับแต่ว่าลดลงได้ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องวิเคอ์อีกทีนะครับ ญี่ปุ่นยังไม่ซื้อครับอสังหาต่างประเทศพักไว้ก่อนโลกพักไว้ก่อนอสังหาไทยอยากจะซื้อเพิ่มตั้งใจจะออกจากพอร์ตแต่บางทีก็ยังคิดอยู่ครับว่าดีหรือเปล่าเนี่ยเอาออกจากพอร์ตนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้เลยว่าการลงทุนเพิ่มเนี่ยมันเป็นการที่เอาเงินไปจมเล่นๆหรือเปล่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนสุดท้ายครับลดการลงทุนครับเน้นซื้อเฉพาะอะสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงจริงๆนะครับและอาจจะพิจารณาทำกำไรเนาะซึ่งอเมริกาของทำกำไรไปแล้วครับมีอีกตัวหนึ่งท ก็คือว่าพวกหุ้นต่างประเทศกับทั้งหมดนะครับมันบวกอยู่เนี่ยจะล็อกกำไรดีไหมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันใน EP ถัดๆไปเนาะ โอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้หวังว่าจะได้เห็นไอเดียนะว่าพอให้เงินทำงานใน EP ที่18นะ18 18 18เลขไหนะอย่างนี้เนาะ18 18ครับว่ามันเป็นอย่างไรคือภาพรวมเนี่ยสถานการณ์ปรับตัวลดลงแน่นอนตลาดหุ้นตลาดแบบตาสารเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างหนักนะครับเพราะอะไรมันมีปัจจัยแบบโควิด19มันยังไม่หมดไปนะครับแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายมันส่งผลกระทบมากๆส่วนไทยเราก็จะมีในเรื่องของการเมืองด้วยที่เข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยต้อง ระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างสูงนะครับสำหรับทุกๆคนถือว่าเป็นคําแนะนำและกันในช่วงนี้นะครับโอเคติดตามดารีการเงินทุกช่องทางด้วยนะครับคลิกไลค์คลิกซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยข้างล่างนี้นะเราก็มีอะไรอยากถามมีอะไรอยากรู้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้เนาะ โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการลงทุนแต่งเติมไดอารี่การเงินของตัวเองด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอะตอมไดอารีกันเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ